เมืองปาตาลีบุตรปาตาลีบุตรหรือปัตตนะในปัจจุบันเคยเป็นนครที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างนครราชคฤห์กับนครสาวัตถีเริ่มจากราชคฤห์ผ่านอัมพะลัตถิกานาลันทาปาตาลิคามโกติคามปาวากุสินาราไปยังกปิลพัสเป็นต้นความเมื่อพระพุทธองค์เสด็จผ่านเมืองนี้ตามพุทธประสงค์เพื่อไปยังเมืองกุสินาราแดนปรินิพานดังมีความปรากฏในมหาปรินิพานสูตรว่าพระพุทธองค์เสด็จมาหมู่บ้านปาตาลิคามและโกติคามเป็นลำดับได้ตรัสแสดงธรรมว่าด้วยอานิสงส์ของผู้รักษาศีลและแสดงโทษของผู้ทุศีลก่อนจะเสด็จต่อไปยังได้ประทานคำพยากรณ์คือทรงยืนยันว่าเมืองนี้จะประสบภัยด้วยเหตุ3ประการ 1. อุทกภัยอันตรายจากน้ำท่วม 2. อัคคีภัยอันตรายจากไฟไหม้ 3. สามัคคีเพศอันตรายเกิดจากความแตกสามัคคีสมัยจอมจักรพรรดิอโศกเมืองปาตาลีบุตรวงเล็บสมัยพุทธกาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆชื่อปาตาลีคามมาปรากฏชื่อขจรไกลรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสถาปนาเป็นนครหลวงอาศัยเมืองปาตาลีบุตรเป็นฐานฝ่ายอาณาจักรขยายอิทธิพลทางการปกครองและฝ่ายศาสนาจักรได้ทรงสถาปนาสถาบันพระธรรมทูตขึ้นที่เมืองนี้พร้อมกับถวายศาสนูปถัมภ์โดยส่งคณะพระธรรมทูตไปยังนานาอารยประเทศเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาลเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงามเป็นร่มเงาเป็นดอกออกผลให้โลกได้รับอุดมธรรมตราบจนถึงปัจจุบันนี้ปาตาลีบุตรตามบันทึกสมัยหลวงจีนฟาเหียนกับหลวงจีนถังซัมจั๋งเดินทางจาริกมาได้บันทึกไว้คล้ายๆกันว่ายังมีความรุ่งเรืองอยู่มากเห็นปราสาทราชวังที่กว้างใหญ่ได้พบสมภารใหญ่ฝ่ายลัทธิมหายานและได้พบวัดฝ่ายเถรวาทวัดหนึ่งอยู่ข้างสถูปพระเจ้าอโศกหลวงจีนยังได้ชมเชยชาวเมืองปาตาลีบุตรว่าอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมีนิสัยดีมีความเป็นธรรมพวกขุนนางรวมกันตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยและคนพิการจากทั่วสารทิศการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งต้องห้ามฉะนั้นเมืองปาตาลีบุตรจึงไม่มีร้านขายเนื้อไม่มีร้านขายสุราไม่มีการทรมานทรกรรมนักโทษอย่างรุนแรงเว้นแต่ผู้ทำความผิดจากโจรกรรมเท่านั้นปาตาลีบุตรถึงแก่การแตกทำลายวัดวาอารามพระพุทธศาสนาถูกทำลายเสียหายเมื่อพ.ศ. 1143วงเล็บค.ศ. 600โดยกษัตริย์สสังกาวงเล็บฮินดูราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอลได้ทำลายพระพุทธศาสนาปาตาลีบุตรจึงตกอยู่ในสภาพเมืองร้างเรื่อยมากระทั่งทัพมุสลิมได้เข้าตีแคว้นพิหารยึดครองอินเดียเหนือได้ทั้งหมดตั้งเมืองปัตนะเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหารเปลี่ยนชื่อเป็นอชิมาบัตวงเล็บพ.ศ.1760แต่ชาวเมืองไม่ชอบชื่อนี้จึงอันตรธานไปเองปาตาลีบุตรถูกเปลี่ยนมือจากผู้ปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งพ.ศ2136วงเล็บค.ศ1693อังกฤษเข้ามายึดครองอาศัยและใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางส่งฝิ่นไปขายในประเทศจีนและเหตุการณ์อื่นๆอันเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยหมู่บ้านปาตาลีคามพระพุทธองค์จากนาลันทาแล้วเสด็จจาริกต่อไปยังปาตาลีคามอุบาสกอุบาสิกาพากันเข้าไปเฝ้าเพื่อทูลถวายเรียนรับรองพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษณียภาพเมื่อเสด็จเข้าไปประทับพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล5ประการอานิสงส์ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล5ประการและตรัสแสดงธรรมิกถาอีกเป็นอันมากมีพระดำรัสว่า
ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายราตรีล่วงไปแล้วท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรเถิดเมื่ออุบาสกชาวปาตลิคามหลีกไปแล้วพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปยังสุญญาคารวงเล็บเรือนว่างครั้นเวลารุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าปาตลีคามนี้ในอนาคตจักเป็นราชธานีของมคตชื่อปาตลีบุตรจักมีความเจริญรุ่งเรืองมากเมืองนี้จักเป็นเมืองเลิศแห่งที่ประชุมของเหล่ามนุษย์ผู้เป็นอริยะแต่การต่อไปอันตรายจักบังเกิดแก่เมืองปาตลีบุตรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคือจากไฟจากน้ำหรือจากการแตกความสามัคคีณที่นั้นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธ2คนคือสุนีทะและวัสการพามซึ่งมาอำนวยการสร้างปาตลีคามไว้ป้องกันการรุกรานของชาววัชีได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสวยพัตตาหารพร้อมภิกษุสงฆ์ณที่พำนักของตนหลังพัตคิจพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของการถวายทานและการอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่าบัณฑิตเมื่ออยู่ในสถานที่ใดพึงเชิญท่านผู้มีศีลที่สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในที่นั้นควรอุทิศทักษิณาทานเพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆเทวดาอันบัณฑิตบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นประหนึ่งมารดาอนุเคราะห์บุตรบุคคลอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมมีความเจริญทุกเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จจาริกต่ออมาตย์ทั้งสองตามไปส่งเสด็จจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาสมัยนั้นน้ำในแม่น้ำขึ้นเต็มฝั่งมนุษย์ทั้งหลายข้ามแม่น้ำนั้นด้วยเรือหรือด้วยแพพระบรมศาสดาทรงเปล่งอุทานว่าชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำแม่น้ำแม้น้ำประมาณน้อยย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ